พาไปที่จังหวัดยะลาคือเมื่อคืนขออภัยครับเมื่อเช้านี้เนี่ยก็มีรายงานมานะครับว่าที่จังหวัดยะลาอำเภอรามันมีแจ้งว่ามาเกิดเหตุระเบิดขึ้นบนถนนบริเวณสายวังพญาต่อที่ท่าธงและมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับพอเดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยก็เห็นสภาพของรถกระบะจอดอยู่1คันในร่องริมถนนสภาพเนี่ยเพลิงกำลังลุกไหม้อยู่เลยอันนั้นเป็นรถกระบะของประชาชนทั่วไปแต่ว่าขยับไปอีกหน่อยนึงก็จะเห็น ขออภัยครับรถ6ล้อของเจ้าหน้าที่ทหารพลิกคว่ำอยู่ลักษณะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าถูกแรงระเบิดพังยับเยินเลยนะครับแล้วบริเวณใกล้ๆเนี่ยก็เห็นศพของนายทหารเสียชีวิตอยู่เข้าไปดูปรากฏว่ามีทั้งหมด5นายนะครับสืบสาวราวความชื่อของทหาร5นายเนี่ยท่านแรก10เอกธีรยุทธบุญเตระท่านที่2พลทหารอิสหะบาโง้ยท่านที่3พลทหารพงเทพผัดหมักท่านที่4พลทหารทรงชัยสุวรรณมณีและท่านที่5พลทหารนุนดีนีเซนนะครับซึ่งนอกจากทหารบาดเจ็บ5นายแล้วยังมีขออภัยนอกจากทหารที่เสียชีวิต5นายแล้วยังมีบาดเจ็บอีก1นายคือจ่าสิบตรีชาตรีอุทาหรสำหรับทหารที่ได้รับบาดเจ็บ1รายเนี่ยก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลยะลาสำหรับจุดที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบเศษสะเก็ดระเบิดเป็นเหล็กเส้นตัดขนาด1ซมกระจายไปทั่ว ข้างๆยังพบเศษวงจรอิเล็กทรอนิกส์สายไฟรวมถึงถังเศษถังแก๊สนะครับจึงรวบรวมทั้งหมดเนี่ยเป็นหลักฐานเอาไว้พอเห็นอุปกรณ์เศษโลหะเศษอิเล็กทรอนิกส์สายไฟเหล่านี้เนี่ยตำรวจก็เลยคาดว่านะครับน่าจะเป็นเครื่องมือชนิดระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนักประมาณ50กิโลกรัมซึ่งจุดชนวนด้วยระบบรีโมทคอนโทรลโดยที่คนร้ายเนี่ยนำมาติดตั้งอยู่ในรถยนต์กระบะคันข้างๆที่เล่าไปตอนแรกว่ามีรถกระบะระเบิดอยู่จุดนั้นเนี่ยเราไม่พบผู้เสียชีวิตหรือว่าผู้บาดเจ็บเลยเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์คาร์บอมที่มุ่งเป้าประสงค์มาที่เจ้าหน้าที่ที่สุดท้ายในวันนี้เนี่ยเสียชีวิตไปทั้งหมด5รายนี่ก็คือรถที่เป็นต้นเหตุของคาร์บอมนะที่มีการจุดระเบิดจากรถคันนี้นะครับนี่คาร์บอมในสภาพอย่างที่เห็นนี่เลยคือไม่เหลือสภาพของความเป็นรถอยู่เลยแต่ว่าของทหารใช่ไหมใช่ครับก็มีบรรทุกมาทั้งหมด6รายนะครับเสียชีวิตไป5แล้วก็บาดเจ็บสาหัสอีก1นี่โหดเยี่ยมจริงนะเพราะว่าถ้าระเบิดอย่างเดียวรถทหารพลิกตะแคงไปอย่างนั้นเนี่ยอาจจะมีคนรอดบ้างนะคือมีคนรอดอยู่แล้ว1รายใช่ไหมแต่ที่เหลือ5รายเนี่ยโจรต้าเนี่ยเอาปืนไปยิงซ้ำใช่ไหมโอ้โหนี่นะครับก็คือจากการสอบสวนเบื้องต้นในทหารทั้งหมด6นายเนี่ยสังกัดที่กองร้อย15233ฉกนะครับตอนที่เดินทางเนี่ยที่ลงหมายงานเอาไว้บอกว่าตั้งใจที่จะไปรับคนงานของฟาร์มเพื่อไปส่งที่อีกฟาร์มหนึ่งเป็นฟาร์มตัวอย่างก็คือปฏิบัติหน้าที่สังคมชุมชนจุดนั้นเขาพยายามที่จะดำเนินต่อไปแต่ว่าสุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบนี้จนได้ซึ่งตำรวจบอกว่าตำรวจและเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยนะครับก็บอกว่าคนร้ายเนี่ยเชื่อว่าซุ่มอยู่ข้างทางได้จุดชนวนระเบิดขึ้นทันทีทำให้รถยนต์หกล้อของทหารโดนแรงระเบิดพลิกคว่ำจากนั้นก็มีคนร้ายไม่ต่ำกว่า6คนนะครับแต่งกายคล้ายทหารเจ้าหน้าที่ทหารพรานขับรถยนต์กระบะอีซูซูสีเขียวรุ่นดราก้อนอายมาจุดเกิดเหตุแล้วก็ลงจากรถเข้าไปยิงทหารทั้ง5นายจนเสียชีวิตก่อนจะหยิบอาวุธประจำกายของทหารทั้ง5นายรวมทั้งหมดเป็นปืน5กระบอกหลบหนีไปด้วยนี่นะครับโหดร้ายมากก็คือระเบิดแล้วก็มายิงซ้ำอีกหลังจากที่แต่ละนายเนี่ยก็บาดเจ็บสาหัสแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นที่ทางเจ้าหน้าที่ประเมินเอาไว้ว่าเป็นไปได้ที่จะเป็นฝีมือของนายอับดุลรอฮิงดาอีซอหรือว่าอุสตาร์ดรอฮิงอาซองและนายมาดารีตาเยะพร้อมพรรคพวกเพราะว่าลักษณะรูปการเนี่ยกลุ่มนี้มักจะทำแบบนี้สองกลุ่มนี้ที่พูดชื่อไปก็เป็นแกนนำก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดยะลาอยู่แล้วด้วยและที่สำคัญเห็นบอกว่ารถที่เป็นเอามาทำเป็นคาร์บอมเนี่ยน่าจะเป็นรถของครูโรงเรียนบ้านบางโงครับอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตตั้งแต่วันที่11ธันวาคมครับนะแล้วก็คือยิงครูสมศักดิ์ขวัญมานะครับเสียชีวิตไปแล้วก็รถกระบะคันนี้ไปนะครับแล้วก็เอามาก่อเหตุครั้งนี้นี่แหละฮะ